แคสต์มาแล้วสวัสดีค่ะนำอันดับ5และอุ้ยขอบคุณนะผมก็ทำงานไปด้วยกลางวันมัวแต่ตัดคลิปเลยไม่ได้ทำงานเย้พี่เจียงมาแล้วสวัสดีครับทุกคนช่วงนี้หนูเครียดเครียดนะหนูจะดีขึ้นนะทุกคนวันนี้มันแบบอะไรปวดหัวเครียดไปหมดนักเคลื่อนเที่ยวเดียวทุกคนเคยเครียดไหมหนูว่าพยายามหาอะไรทำคือหนูก็มีอะไรทำเยอะอยู่นะหนูก็ยังมีความแบบเป็นคนคิดมากอ่ะมันแวบขึ้นมาในหัวมันแบบมันไม่ออกไปจากหัวสักทีอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรใช้เวลาเลยเนาะเห็นไหมว่าคงจะดีขึ้นเนาะนี่มันลิ้นชักหรือขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ไหมก็ได้นะแค่ยังหาทางออกไม่เจอมีหลายเรื่องใช่หลายอย่างรวมๆกันนะคะพี่ย้อนไปดูไลฟ์ตอนเธอมาเดือนกันยาเธอมีความสุขมากใช่ไหมตอนนั้นกับตอนนี้คือต่างใช่ไหมอะไรนะหาทางออกไม่เจอก็ลองไปออกทางเข้าโอเคเลยที่จริงมันไม่รู้สิทุกคนหนูเริ่มแบบอยู่บ้านแล้วหนูคิดเป็นคนคิดเยอะอ่ะหนูชอบกดดันตัวเองอ่ะหนูชอบแบบทำไมทำไม่ได้วะทำไมทำได้แค่นี้ทำไมแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดเฉยๆนะว่าเป็นคนอย่างเงี้ยคือแบบอยากพยายามให้ได้มากกว่านี้เออมีความแบบทำได้แค่นี้เองเหรอเออแบบเหมือนชอบว่าตัวเองอ่ะแบบทำไมทำได้แค่นี้วะตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำไมแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นไปตามที่คิดอะแล้วจะชอบคิดอย่างเงี้ยขึ้นมาบนหัวอีกเลยอะแล้วมันแบบมันเครียดอะทุกคนแล้วมันก็แบบพยายามหาแล้วก็แบบเอ้าเครียดอีกแล้วเป็นอะไรวะหนูเป็นอะไรไม่รู้อะหนูชอบเป็นอย่างเงี้ยแล้วหนูแบบจะบ้าตายเหรอตอนนี้ถูกด้วยแย่ๆ งั้นต้องลองปรับวิธีไหนลองพูดไม่เป็นไรต่อพักเดี๋ยวก็มาอีกการตอบวิธีว่าไม่เป็นไรพี่ว่าไม่อยากให้คิดเองเครียดเองคนเดียวถ้ามีคนรับฟังมันจะได้ไม่เครียดคือหนูว่าไม่ชอบบอกอะไรใครอ่ะหนูเคยระบายแล้วอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ดีอ่ะกับตัวหนูอ่ะหนูก็เลยกลัวการที่แบบไปเล่าอะไรให้ใครฟังทุกอย่างในชีวิตเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอะไรที่มันเล่าได้เล่าแต่ถ้าเรื่องแบ
ส่วนตัวของหนูจริงอ่ะหนูไม่เล่าอะไรเลยสักอย่างขนาดที่บ้านหนูยังไม่เล่าหนูเครียดอะไรหนูไม่เคยบอกที่บ้านไม่เล่าไม่บอกไม่อะไรหนูชอบเป็นแบบนี้หนูไม่รู้จะแก้ยังไงแต่เวลาเนี่ยหนูเครียดอย่างเงี้ยหนูก็หาทางออกไม่ได้แล้วหนูก็จะนั่งแบบกดดันตัวเองตอนนี้ก็นิดหน่อยฝังใจกับการเล่าใช่แล้วหนูเคยเจอแบบไม่ดีมาขอโทษนะทุกคนที่อยู่วันนี้เข้ามาแล้วแบบหนูเนี่ยตุ้มตามมากเลยดูชินจังไปแล้วไม่ช่วยเลย ไม่ช่วยให้ดีขึ้นดูชินจังไป2ตอนไม่ช่วยให้ดีขึ้นไม่อยากช่วยเธอไหนเลยขอบคุณนะคะโอเคเดี๋ยวหนูก็โอเคขึ้นพรุ่งนี้จะดีขึ้นนี่หนูแค่เป็นวันนี้เนี่ยมันคงจะดีขึ้นแหละคิดว่านะตอนกันยาเธอสุดใสร้องเพลงบ้าบอมาเป็นสุดเลยใช่ยิ่งรู้จักหนูไงยิ่งรู้จักหนูมากขึ้นอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ไง มันจะเศร้าเราจริงหนูไม่ใช่เป็นคนที่ฮาตลอดเวลาเลยคือแบบช่วงแรกมันก็ยังได้อยู่แต่พอยิ่งแบบนานขึ้นอ่ะความเป็นตัวเองมันเริ่มออกมาเข้าใจใช่ไหมทุกคนความเป็นตัวเองทำโปร้องเพลงเหรอโอ้จ้าไม่เป็นไรฉันบอกว่าอยากให้เธอเป็นตัวเองคือหนูทำอย่างนั้นได้ในวันที่หนูอารมณ์ดีมากๆแต่ถ้าวันไหนหนูอารมณ์ไม่ดีอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้เว้ยหนูก็กลายเป็นคนเครียดปกติหนูก็เป็นคนแบบรีวิวตัวเองนะที่ผ่านมารีวิวตัวเองก็เป็นคนที่ถ้านะช่วงเนี้ยเป็นคนที่คิดมากเครียดกดดันตัวเองแล้วชอบคิดว่าเมื่อไหร่เราจะแบบทำได้ในเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นะเมื่อไหร่ทำได้คือตอนนี้มันยังไม่ถึงแบบตามที่คิดไว้อ่ะก็เลยแบบกดดันตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ากำลังพยายามอยู่แต่ว่าอยากจะทำอะไรที่แบบตัวเองชอบด้วยแล้วก็สนุกกับสิ่งที่ทำอ่ะด้วยแล้วมันเป็นไปตามที่เราคิดอ่ะแต่ว่าแบบบางทีมันก็เนี่ยแค่ไปอีกแหละกดดันเองแหละหนูว่าตอนแรกถ้าวันอารมณ์ดีอ่ะหนูจะแบบมีฮายิ้มแย้มใช่ปะแต่บางทีมันก็แบบไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบเศร้าบ้างวันไหนที่แบบเจออะไรมาแบบครับขอโทษนะทุกคนที่วันนี้ไอ้นี่อยู่ก็ระบายพี่เองจะเอาเพลงอะไรอ
ตรงปัดขนาดเหรออันนี้เหรอ
หรอคนเป็นต้องเก่งไหมทุกคนใช้กว่าใครไล่ยิ่งเดินการเก่งแต่สรุปว่าเองเขาไม่ใช่ไงตามใจไม่จำขวัญนี่หรอหนูต้องเลือกอันไหนอ่ะเลือกของอันที่อยู่อ๋อเป็นคริสต์มาสSo hard, my love, I'm in love.
ระยะทีมชื่อตรงๆมันเนาะเฮ้ยเขาเจ๋งจังเพื่อนด่าเลยมันหมดแพ็กเกจแล้วเราก็ต้องแบกหาอันใหม
เปิดเพลงไทยเหรอคะยอดคนดูเป็นจริงด้วยรู้เลยกี่คนเดี๋ยวลองคิดดูอีกทีนะเธอไม่เคยจะเข้าใจเป็นคนธรรมดาที่ทักทายก็ไม่ได้รู้สึกดีกว่าใครคนไหนไม่ได้มีอะไรที่คล้ายกันไม่ได้ทำอะไรประทับใจหายแต่ก็ไม่รู้ทำไมยังต้องได้เธอเธอกับฉันเปรียบเหมือนดวงดาวที่ไม่ใช่ไปวีบีนไปต่าเวลร้อยนะ เคยงับดาราชอบไปแอปนั้นแข่งกับดาราเลยเหรอคือก็มีอะไรที่ทำให้ทำเยอะเพื่อทำเต็มให้วันของฉันงดงามกว่าเราเข้ามาลบความเราที่ฉันเคยมีเธอกับฉันเปรียบเหมือนดวงดาวที่หายไปอีกคนยังไงไปคนละทางก็วนว่าเจอทุกทีทำไมเพื่อนไงมากแพ็คของส่งหมดยังเรียบร้อยแล้วครับส่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางอันก็ยังไม่ถึงนะคะรอแป๊บนึงนะเหมือนผมเพิ่งได้รับมาคนเดียวเธอกับฉันเปรียบเหมือนดวงดาวที่ห่างไกลมันยังไงไปคนละทางก็วนมาเจอทุกทีนี่ยังไม่ได้ไปเที่ยวแถวเยาวราชเลยหรอกครับยังครับคุณซุปเปอร์สวัสดีค่ะคนได้ทีหลังรูปแลกว่าไงคิดถึงคนสวยพี่เจียงๆสร้างแก๊งคนดูได้ด้วยนะยังไงอ่ะยังไงอ่ะอีกแอปไหนอ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้หนูไม่ค่อยทาโลชั่นเลยวีบี้สินะทำไมเชียร์วีบี้กันจังสงสัยต้องไปวีบี้แล้วมั้งเนี่ยหรือยาก่อนไหมแล้วค่อยวีบี้สุดท้าย เอาทุกแอปทุกคนปรากฏทุกคนหายหมดหายไปเลยหนูย้ายแอปบ่อยเกินค
ใครมันส่งมาวะอ๋อเพื่อนค่ะเพื่อนเอาไงเอาไงนี่เอาไงนี่เพื่อนชวนไปเที่ยวอีกแล้วทุกคนผมบอกว่าเครียดนัดเที่ยวกันทุกคนถึงกับแบบอึมเออแล้ววันนี้แล้ววันกลับมาใหม่เอาแค่ให้ได้ใช้โปรใช่ไหมทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นเลยเนาะจะดีขึ้นแบบไปดูอะไรข้างนอกบ้างไม่ใช่แบบอยู่แต่ในห้องเอาจริงๆหนูอยากสารภาพหนูก็อยู่ห้องมาหลายเดือนจัด ไม่ออกไปไหนเลยนี่ ออกแค่แบบอ่ะมีงานถ่ายแบบใช่ไหมออกที่เหลือก็คือบ้านนี่คืออยู่แค่ในห้องเนี่ยแล้วก็ไม่ก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ไม่ออกไปสูดอากาศไม่อะไรเลยน้ำต้นไม้ไม่ลดไม่อะไรทั้งนั้นหนูจะมีใครอยู่บ้านนานๆแล้วหนูต้องไปคือหนูอะไม่ใช่แบบหนูว่างเกินนะหนูหางานทำนะหนูสมัครไปแล้วแต่มันยังไม่รับจ้างมิมี่ออกมากินเค้กเครียดต้องเล่นเกมเป็นพวกไม่อยู่ติดบ้านอะตั้งทีมไปแข่งวาโลไปไหมคะพี่จริงจังออกจากบ้านทุกวันเล่นโอเวอร์วอทไปด่าเพื่อนไปแก้เครียดได้นะพี่ออกจากบ้านแค่เสาร์อาทิตย์ไปงานไอดอลกินข้าวถ่ายรูปแค่นั้นเลยพี่เคยดูหนังเรื่อง X-Men ไหมเคยครับวาโลไม่เป็นโอเคป่ะดองกี้เดี๋ยวไปหาใครพี่ละครขอบคุณครับโอ้ขอบคุณจุดสวัสดี
านยังครับเน็ตกระตุกห้องติดทะเลหรอทำไมหรอเสียงอะไรอ่ะพัดลมเหรออ YouTube YouTube เจ็บเอาไว้จำไม่ใช่คนถ้าต้องการหลุดจากวังวนต้องไม่ยอมทนอยู่อย่างนี้จะเลิกใจไปรักคนที่ไม่รักเราจะเลิกใจไปทิ้งให้เธอให้ปวดเราเพราะทำดีเท่าไรก็ได้เพียงความหมดเปล่าถ้าหากทุ่มเทให้คนที่ไม่มีหัวใจจะต้องเป็นคนเข้มแข็งพอจากนี้ไปจะเลิกเป็นคนอ่อนไหวให้คนที่ดูท่าทางเวียชอบเพลงนี้จัดก็ชอบนะเพลงเออใช่หนูชอบเพลงนี้แล้วก็ชอบค่ายอะไรอะเบคอนอะซีเรียสเบคอนอะชอบมากปกตินี่นอนดึกบ่อยไหมครับก็ช่วงนี้ดึกมากอะนอนไม่ค่อยหลับได้ยินอ๋อมันชอบเนี่ยเพลงมันชอบขึ้นมาเองอ่ะอันที่แบบว่าฟังบ่อยอ่ะมันจะลิสต์มาให้อ่ะหนูก็เลยฟังอยู่แค่เดิมๆอ่ะโอเคเลยเดี๋ยวหนูเปิดให้นะครับอันไหนอ่ะเพลงชื่อว่าอะไรอ่ะอันนี้เหรอสักละปีที่ก็เข้าก็แค่บอกรู้ตัวแต่ว่าอีกเดียวก็คงต้องไปจริงตัวแท้ที่อยู่กับฉันแต่ใจที่อยู่กับเขาฉันคงนึกวันเรื่องเราอีกครั้งที่ได้ต้องเทปรึกษาเวลาที่เธอจะมากกับเขาคนละเวคอนแล้ววิ่งแซ่บได้ไหมเวคอนในอิ่มหาวเลยบอกว่านอนดึกแต่หาวงงปะล่ะฉันที่รู้ว่าจะมาหาเพียงเพราะน้ำตาเธอเป็นเรื่องไรเธอพูดเพื่อเขามีแค่ใส่ใจเธอพูดเพื่อเขามีดีนั้นมีดีนี้แต่ก็ไม่เลิกกับเขาสักทีจะกลับไปดีกับเขาก็แค่บอกรู้ตัวแต่เราอีกเดียวก็คงต้องไปถึงตัวเธอจะอยู่กับฉันแต่ใจที่อยู่กับเขาฉันควรนึกวันเรื่องเราขอโทษที่ฉันคิดเองไปขอโทษเศร้าเลยค่ะพี่ปกติหนูชอบฟังเพลงเศร้าอยู่แล้วแหละเฮ้ยตายแล้ววันนี้หนูลืมเขียนคิ้วเห็นชัดไหมเนี่ยตรงนี้สิวด้วยตรงนี้สิวขึ้นไม่ทันแล้วใช่ไม่ทันแล้วคิวหนูก็ดูความมันยาวขนาดนี้เวลาเครียดกี่วันมันจะนอนไม่หลับใช่หนูควรไปบวชจะกลับไปดีกับเขาก็แค่บอกรู้ตัวแต่ว่าอีกเดียวก็คงต้องไปถึงตัวเธอจะอยู่กับฉันแต่ใจที่อยู่กับเขาฉันคงเหมือนเรื่องเราขอโทษที่ฉันคิดเองไปไกลคิดไปว่าเธอไม่ใช่ฉันพี่โบ
บอกคุณคะกลายเป็นพี่ก็รู้เธอแล้วนอนหลับส่วนเธอนอนไม่หลับเดี๋ยวหนูก็ดีขึ้นวันนี้หนูแค่เป็นบ้าค่ะเป็นบ้าเอาจริงหนูอ่ะเป็นคนอารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงลงอ่ะทุกคนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบอาทิตย์ต้นเดือนเป็นอีกอย่างนึงอาทิตย์อีกอาทิตย์ถัดมาจะเป็นอีกแบบนึงอาทิตย์ต่อมามันจะแบบดีกว่านี้นะคะก็จะดาวดาวเป็นอะไรก็รู้งงกับตัวเองมากเป็นลิฟต์ได้รู้เรื่องคนบ้าอะไรน่ารักแบบนี้อันนี้ชื่อเพลงใช่ไหมคะวันนั้นของเดือนก็ใช่ค่ะขอโทษนะเขาบอกว่าบางทีมันหนูคนไม่ใช่แบบว่าเวลาช่วงแบบหนักมันจะหงุดหงิดง่ายเอาจริงจะหมดเดือนแล้วเนี่ยทั้งเดือนไม่เหลือวันที่มีความสุขแล้วใช่ไหมเนี่ยปวดหัวมันจะไม่เหลือวันที่หนูมีความสุขแล้วใช่ไหมขอเพลงไทยทุกคนหนูเป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้หนูกินข้าวแล้วแค่หนึ่งมื้อเป็นมาประมาณ 3-4 วันแล้วเบื่ออาหารหนูจะเป็นอะไรไหมนะพี่ก็เป็นหรอเป็นประจำเดือนหรอคะวันนี้เป็นวันเหงาๆแล้วกันเนาะหนูเบื่อข้าวที่กินแบบไม่ค่อยอยากกินเบื่อไปหมดเลยของที่หนูเคยชอบอะไรที่หนูชอบกินของโปรดหนูทุกอย่างหนูไม่กินหนูเบื่อเป็นไรวะเคยไปคุยกับน้าจุฬาไหมไม่เคยเลยหันไปมองข้าวผัดไส้กรอกไข่ดาวด้านหลังหิวตาแล้วเนี่ยหรือว่าหนูไม่ได้มาไลฟ์หนูก็เลยเครียดใช่ปะหนูไม่มีคนคุยแบบว่าระบายอะไรให้ฟังก็เลยเครียดพอมีคนมาเนี่ยฟังหนูนั่งพูดเป็นชั่วโมงเนี่ยหนูก็ดีขึ้นนะตอนนี้รู้สึกดีขึ้นกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงแล้วระบายนี้เลยเหรอ เป็นน่ารักอ่ะใช่เย้พี่ฟังเก่งนะโอ้ยหน่อยนึงก็อย่างนี้โอ้ยก็อะ082 52มาระบายได้เดี๋ยวถ้าการหนักกว่านี้แนะนำให้ไปคุยนะครับโอเคถือว่าเราป่วยแล้วจะร้องไห้ต้องรักตัวเองทุกวันค่ะใครคือคนนั้นช่วยมาบอกฉันทีให้ใจที่วันไหวได้คุ้มกินสักทีให้รู้ว่าสักวันฉันจะเจอวันคนนี้และใครที่รอคนนี้มีจริงใช่ไหมเป็นคนที่ไม่เคยชมตัวเองเลยหรือชอบว่าตัวเองไม่เคยชมตัวเองเลยว่าเก่ง
พ่อแบบว่าทำได้แค่นี้เหรอวะ อันนี้คือในใจที่หนูคิดมันเป็นอย่างนี้อ่ะอะไรนะว่าและก็ขายของหน่อยมีใครสนใจหันกับผมไหมครับจะไพรเวทมีชุดแซนตี้ที่พิมพ์บ้าบ้าย้อนกลับไปดูเอ้ยบ้าย้อนกลับไปดูสิ่งที่ทำมาแล้วภูมิใจตัวเองด้วยนะครับหนูว่าเคยทำไดอารี่อยู่หนูเคยจะแบบทำไดอารี่ทำได้ไปอยู่ประมาณ2วันแล้วไดอารี่หนูก็คือเป็นศูนย์หน้าขาวร้อนร้อนแล้วขาวจ้วนทุกอันก็คือไม่มีการเขียนใดๆไดอารี่หนูก็คือเป็นแบบตอนนั้นหนูเข้าใจว่าไดอารี่คือการระบายทุกอย่างแบบหนูอัดอั้นหนูก็เขียนแล้วหนูรู้สึกว่าเขียนทำไมวะมันไม่รู้สึกระบายขนาดนั้นอะตอนนั้นที่หนูคิดนะหนูแบบระบายลงไปในกระดาษมันกลายเป็นหลักฐานว่าหนูไปด่าใครมาเข้าใจว่าคือบางทีถ้าเราคิดในใจมันก็จะจบไงเออแต่ถ้าเราไปด่าคนในกระดาษแล้วเอ้ยเขาเกิดออกมาแบบมีคนแอบอ่านความรู้สึกเราที่เราเขียนไว้มันจะแย่แน่ๆเลยหนูหลังจากนั้นหนูก็ไม่กล้าเขียนอีกเลยหนูก็ทำลายกระดาษทิ้งชิ้ๆตอนนั้นเหมือนจะทะเลาะกับใครสักคนน่าจะเพื่อนแหละถ่ายรูปเอาอะเขียนไม่เป็นยังไงอะทะเลาะแล้วก็เขียนเอาเอ้ยทะเลาะแล้วก็ถ่ายมาถึงอะไรเนี่ยงงฟ้าเลยนะน้องจะมาสายมินิเซ็กซี่ต้องสนับสนุนของเราคุยบ่อยจนถูกส่งไปบำบัดจิตเวชมาแล้วครับสู้ๆนะคุณไม้ที่เขียนอะไรนี่มา19ปีแหละเกี่ยวข้องจริงจังผมชอบคุยกับตัวเองขายกล่องคิดในใจมันก็ลืมแต่บันทึกไว้เราพอเจอขึ้นมาดูมันก็เป็นความทรงจำวันที่เราห่างไกลหัวใจยังห่วงไม่เคยจะหาแล้วจะเอาอะไรถ่ายมือถือหรI'm gonna get
จเลยอะไรอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณครูเวสวัสดีครับ999สวัสดีครับตกใจไปเหรอมีคนมาเลยมาให้ของขวัญมีคนมาเลยมาเลยประเด็นแล้วคุยอะไรกันดีอะเดี๋ยวนะตอนนี้หนูไลฟ์ไปถึงชั่วโมงยังแล้วถ้าหนูลงใหม่มันก็ต้องไลฟ์อีกชั่วโมงชิปราช่วงเดือนแรกคุยประเด็นเยอะมากใช่แล้วตัดวันใหม่ไม่มีมาระบายสีได้ไหมหนูแค่เครียดแล้วก็เครียดว่าเอ้ยโอ้ยอะไรเข้าตาเนี่ยเมื่อวานที่ไปกินข้าวกับหลานสาวและแฟนแล้วเป็นไงบ้างคะรีวิวหน่อยมันเป็นยังไงหรือพี่ใช้คำว่ามันนะทำไมว่าพี่ไม่ชอบมากเลยหูชอบเหรอเธอเข้าใจฉันอะสมมุติถ้าหนูมีหลานถ้ามีนะแล้วหลานมีแฟนหนูคงเป็นแบบพี่อะมั้งแต่ก็ปกติแล้วมั้งก็คงดูเขาอะค่ะดูว่าเอ้ยยังไงอาจจะแซวว่าครั้งก่อนไม่ใช่คนนี้หรอกทำให้เขาทะเลาะกันดีเย้มากล้อเล่นอยากมีถุงมือทานอสเดี๋ยวสักวันเขาก็ต้องโตขึ้นไงพี่ให้เขาแบบเนี่ยอยู่ในสายตาพี่อ่ะดีแล้วเวลาเขาเกิดเสียใจอกหักขึ้นมาเขาจะได้กลับมาหาพี่พี่จะได้แบบคอยปลอบเขาสุดท้ายแล้วเขาก็จะอาจจะแบบไม่มีใครเลยก็ได้เพราะเขาคิดว่าแค่ตรงเนี้ยก็มีความสุขอะไรเงี้ยตอนนั้นอะไรนะหลานมีแฟนต้องดีใจฉันอยากจะดีดให้พวกคนนี้คู่หายไปเหมือนดูเด็กจีบกันหลานมันไม่บอกนะสิใช่ไหมให้โลกนี้เหลือแค่คนที่ไม่มีใครรักไม่รู้ว่าตัวเองอิจฉาครัวการสูญเสียหรืออะไรแต่มันขาวบูนมากเปล่าจบการระบายครับอ
ก็แค่ชื่อเพลงลูวิตาแทงใจดำเอาเพลงอะไรอ่ะเอาเพลงอิจฉาเหรอโอเคหนูเปิดให้วันนี้มาในทีมคนเศร้าคนอิจฉากันคนไม่มีใครอันนี้เหรออิจฉาอิจฉาไหนเนี่ยอิจฉาดีแน่เลยคนดูเยอะดีใช่แน่แน่แล้วพอดดอกเพิ่มไหมครับแล้วพอดดอกเพิ่มไหมครับพี่มาม่าเลยเขา19เองนะไม่ต้องคิดมากนะเอาเพลงไปฟังได้เลยครับจัดไปโอ้ยใช่อันนี้ปะเนี่ยโอ้เพลงเฮ้ยแต่ตอนนั้นหนูจำได้หนูร้องเพลงนี้เป็นหนูอะร้องเพลงนี้เป็นตอนนั้นหนูยังอยู่ประถมอยู่เลย แม่หนูชอบฟังจำได้เลยวันที่11เดือน12เอาจ้ะร้องผิดเหรออย่าไปบอกใครนะว่าหนูร้องผิดเมื่อกี้ทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นที่อยู่ร้านข้าวต้มโต้รุ่งเอ้ยอยากกินอ่ะมันซัดมาม่าเจโอหมดชาหมูกรอบไข่เจียวกุ้งอีกรักเขาไม่ข้าวต้มโต้รุ่งอยากกินมากฉันจึงไม่มีสิทธิ์อย่างเขาอิจฉาเขาเดินกอดกันแต่ฉันทำได้ก็เพียงมองดูเขารักกันตอนสมัยประถมนี่เคยสร้างวีรกรรมอะไรไหมวีรกรรมเหรอความหวังแปรแปรคงต้องวีรกรรมคัดผมเนาะอ๋อวีรกรรมเคยทำอะไรไม่ดีนะดูก่อนเคยทำไหมนี่มีคนมีชอบมีรุ่นพี่อะค่ะชอบมาจีบหนูตอนประถมคือแบบเขาชอบมาแบบหาหนูอะแล้วก็มีประมาณ2 คนได้ที่แบบเข้ามาแบบแรงๆอ่ะแบบว่าแบบใช่คือหนูยังงงเลยแฟนคืออะไรอ่ะหนูยังไม่รู้เลยก็แบบเขาชอบมาแบบบอกชอบหนูหรือแบบชอบมาแบบเจอหน้าหนูอ่ะแล้วเพื่อนจะชอบแซวว่าแบบเอ้ยพี่เขามาหาอีกแล้วพี่เขามาหาอีกแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูอยู่แค่ป.3เองมั้งพี่เขาอยู่ป.6เออแล้วรู้ไหมหนูทำตัวแบบทุเรศทุเรศอะค่ะหนูคิดว่าการที่แบบหนูอะเออเขาอาจจะชอบแค่แบบเออหนูดูขาวมั้งแต่ถ้าหนูทำตัวทุเรศอะผู้ชายไม่ชอบอยู่แล้วล่ะหนูก็เลยทำตัวแบบทุเรศทุเรศอะแบบเช่นแบบเออนั่งแบบนั่งแมนแมนเดินแมนแมนแล้วก็ทำตัวห้าวๆอะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยทำตัวแบบอะไรวะอะไรเอออะไรเงี้ยทำตัวแบบไม่ใช่ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วนางทำตัวเป็นแมวทำเหมือนเป็นทอมอ่ะแกล้งเป็นทอมเพราะว่าไม่อยากให้พี่ชายมาชอบตอนนั้นอ่ะหนูแกล้งทำเป็นแบบตัวเองอ่ะเป็นทอมแต่ทำไมไม่เป็นนะถามว่าชอบผู้หญิงไหมก็ไม่นะคือแบบคือชอบแต่แบบไม่ได้ชอบแบบเป็นแฟนอะไรอย่างนั้นอ่ะเออตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะปลอมตัวเป็นทอมอ่ะมันจะตัดปัญหาการที่มีคนเข้ามาหาเราเว้ย
ตอนนั้นคิดอย่างนี้ไงก็เลยแบบทำตัวแบบแมนๆอย่ามายุ่งใช่ไหมเนี่ยตอนนั้นคิดในใจอย่างนี้ก็ทำตัวแมนไม่มีใครกล้ายุ่งแน่นอน นี่แหละคือวีรกรรมหนูที่หนูแบบว่าคิดได้ไงวะ สุดท้ายแทนใจได้วันจีเชยค่ะฝากถุยใส่แก้วเอ้ยหนูไม่เคยถุยน้ำลายให้เพื่อนกินต่อแต่หนูเคยเห็นเพื่อนอะทำแบบไม่ดีอะแล้วหนูก็ไม่ได้เตือนหนูนั่งดูว่าหนูแค่อยากรู้ว่าใครกินบ้างก็คือทุกคนเข้าใจแล้วว่าสมมติเพื่อนคนนึงซื้อของมาใช่ป่ะมันจะมีเพื่อนอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยมึงซื้ออะไรมาของกินเลยดีอันนี้เพื่อนพูดกันนะเฮ้ยมึงซื้ออะไรมาของกินเลยมันจะมีพวกประเภทเนี้ยแล้วหนูก็มีความคิดว่าเอ้ยถ้ามีคนกินขึ้นมามันน่าจะมาอะไรเงี้ยแต่เคยเอาขี้หมาใส่ยาดมใช่ป่ะใครเคยทำไม่เคยปาหมี่ฉันกินไปจะปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยพี่เดี๋ยวก่อนอันนั้นมันต้องสะอาดแน่นอนไม่มีสกปรกย่างแย่อย่างแย่อันนั้นแย่จริงพี่เคยเจอเหรอพี่นครอันนั้นแย่มากอ่ะมันน่าจะแบบฟืดอะเต็มปอดนึกว่ามันตลกอ่ะหนูจำได้เลยอ่ะเพื่อนซื้อมะม่วงมาใช่ป่ะแต่ตอนลงอาหารตอนพักอ่ะแล้วมันก็เอาไปอมทั้งอันอ่ะแล้วแบบพอมันก็ใส่ถุงเหมือนเดิมน้องก็ขึ้นไปบนห้องแล้วมันก็แบบขึ้นไปแล้วก็บอกถามว่าเอ้ยมาขอมาทำท่ากินมะม่วงก่อนกินมะม่วงก็เดินห้อยแล้วมันก็ทำท่าเดินกินแล้วก็มันจะมีคนเพื่อนประเภทนึงที่แบบว่าเอ้ยกินบ้างมีขอชิ้นนึงจะมีประเภทนี้และไอ้พวกนี้แหละที่มันเป็นเหยื่อฮ่ามากเรามีอะไรอีกนะเข้าตอนประถมเข้าประถมไม่ค่อยทำอะไรเท่าไหร่ยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยใช้ชีวิตตามกฎไม่เคยทำตัวแบบแสบๆแต่มันยังแบบเด็กน้อยอยู่ไหมนะเขาแบบอันนี้ไม่ดีอย่าทำโอเคไม่ทำตอนนั้นเป็นเด็กดีมากเด็กอยู่าน้อยผ่าน้อยคืออะไรอ่ะปาหมี่ผ่านออยอไหมหรือยังครับปาหมี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะก็บอกว่าสะอาดไงทุกคนใจเย็นนะใจเย็นนะใจนะออยเท่ากับไอหย่อยไอหย่อยมากเลยเอาเพลงเลยนะพี่นครไม่เป็นไรหรออันนี้คือชื่อเพลงหรอใช่ปะใช่หรือเปล่าไม่เป็นไรเนี่ยคือชื่อเพลงหรอที่เคยทำให้เธอเสียใจที่ทำให้มีน้ำตาวันนี้หนูขอเพลงแบบเศร้าเศร้าแบบเศร้าทุกเศร้าเธอรู้ว่าช่วงเวลาที่เธอหายไปทำให้ฉันเข้าใจความหวังไว้ว่างๆเปิดเพลงอย่างมากมันนี่ร้องเศร้าๆร้องตาใสเลยไม่เป็นไร
ฉันเพิ่งเข้าใจว่าเธอนั้นมีค่ามากมายมากกว่าสิ่งไหนพี่ชอบทำตัวเศร้านะบางวันหนูก็เป็นบางวันหนูก็ชอบทำตัวเศร้าถ้าหนูเศร้าเรื่องอะไรหนูก็ไม่รู้ขอโทษนะอารมณ์มันแปรปรวนอ่ะหนูก็จะมาแต่แบบหน้าหนูเป็นยังไงหนูควรจะมาหนูไม่ควรจะมาหนูควรจะแบบทำอารมณ์ตัวเองให้มันดีก่อนที่จะมาคุยกับคนอื่นไม่งั้นมันจะแบบแย่เหมือนหนูแชร์เรื่องไม่ดีให้คนฟังคนก็จะได้รับแบบเนี้ยมันก็จะเป็นวันที่แบบเศร้าๆแต่ซึ่งวันนี้หนูก็ทำแย่มาก 6:00 เศร้า 7:00 เศร้า 8:00 เศร้า 9:00 เศร้า 7:00 เศร้าอะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรถ้างดกระทันหันบอกทางสตอรี่ก็ได้นะโอเคครับคนอีสานขำไหลยกนิดหน่อยก็ยังดีขำไหลยกหนูก็อยากลงรูปนะหนูถามหน่อยว่าหนูลงรูปได้ไหมควรลงไหมหนูไม่ควรลงดีแต่มันก็ไม่เข้าติ้งเท่าไหร่ลงดีไหมหนูไม่ลงดีอย่าดีกว่าหรือลงดีวันก่อนครับลงได้ลงสิแม่พี่พงเชียร์ต้องโหวตถ้ามีคนบอกโอเคลงได้จะลงถ้าลงไม่ได้จะไม่ลงแต่ไม่ได้ซ้ำกับพี่ถ่ายให้ทุกคนนะแต่แค่มุมที่หนูถ่ายมันจะแซ่บกว่าลงขายเลยขายอะไรบอกว่าอะไรอ่ะลงขายเสร็จแล้วไงลงขายจบแล้วเจอยายครับมีเคมว่าแซ่บกว่าด้วยเจอรูปครับอิจฉาคนถ่ายเลยเดี๋ยวหนูใช้น้องสาวหนูถ่ายไหมไม้เยาสันมันไม่ได้ขนาดนั้นก็แค่หันหลังเองมันไม่ได้ทำหน้าแปลกๆก็เลยมีคนถือไม้เกี้ยวอยากเห็นลงให้ดูหน่อยงั้นไม่ลงแล้ว
มันดูแบบว่าลองนี้นะหนูว่าหนูเออรักก็ดูแบบเออสวยดีนะแต่ลูกมันไม่เข้าธีมมันยังไม่คิดมันเลยวันนี้มีที่ถึงกี่โมงครับขอจะปวดก็ช่วงเช้าค่ะสุดยอดไปเลยขอเพลงเวลาเธอยิ้มครับโอเคถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาเราจะได้รักกันไหมเป็นคำถามที่ยังคงใจเธอไม่รักเพราะมีเขาหรือว่าฉันไม่ใช่เรื่องเดียวที่อยากรู้แต่มันก็คงจะสายเธอจะให้ฉันพูดออกไปแต่ถ้ามันมีเขาฉันก็พร้อมที่จะเข้าใจก็แบบว่ามันยังคิดอยู่อยากให้เธอลองคิดดูก็เพื่อวันพรุ่งนี้เธอจะเปลี่ยนใจตอนนี้คงทำได้เพียงแค่รอแล้วมันก็คงต้องยอมหน้าแตกอะไรหน้าแตกอีกแล้ว
โนมิฮานะเนี่ยชีวิตไม่มีหน้าแล้วไม้มากมายขนาดไหนเธอจึงได้คลอกคลอกรอยยิ้มที่สวยงามขนาดนี้ทำให้รักใครไม่ได้เลยวินาทีที่เธอเจอกับฉันมันทำทำไมห้องเย็นได้สลายเพราะได้เจออะไรที่คู่ควรฉันขอบคุณและให้คำสัญญาว่าจะรักษาฉันไม่ต้องการใครอีกดูมาทางฟ้าต้องเสียใจแล้วไม่มีสิ่งใดสวยงามต่อไปตอนที่โลกนี้มีคนอย่างเธอและฉันเลือกที่จะรออีกเมื่อนำความหมายทุกคำเกลียดเมื่อบทใดงดงามอีกแล้วตอนที่โลกนี้มีชื่อเธอไม่ต้องฉันก็รอได้ไม่ไหวเธอคือชีวิตปลาหมึกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีหนวดไปหาตัวคิดมันมาเนี่ยค่ะไปถ่ายมาแล้วค่ะมึงเก่งปะล่ะหนึ่งอวยไปถ่ายไพรเวทมาค่ะมีคนจ้างไปก็ไปน้ำอัดลมทำให้ชอบเลยแต่น่ารักแบบเธอทำให้เราชอบใจ อยากมีคนจ้างไปถ่ายไพรเวทบ้างเดี๋ยวนะอยากมีคนจ้างไปถ่ายพี่รับงานถ่ายแบบหรอคะโลกอะไรถูกที่สุดโลกโลกอะไรถูกที่สุดโลกโรคระบาดโรคระบาดใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคุณบอลต้องจ้างมีนี่ดีครับI'm not afraid to die.
จ้องและคอยเธอหลบสายตาฉันเองไม่รู้ว่าเธอมีใครที่จะมากับเธอไหมฉันเองไม่รู้ว่าเธอมีใครที่เธอนั้นรอหรือคอย I love you so much ฉันก็อยากจะรู้ที่เราได้มาพบกันที่ฉันได้มาพบกันไม่รู้อะไรที่ทำให้ได้เธอและต่อจากนี้ก็อาจไม่ได้พบกันและฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปหาเธอได้จากที่ใดถ้าหากจะขอลองคุยกับเธอได้ไหมได้รู้ว่าเธอเองเธอเป็นเช่นไรก็คือความรู้สึกจริงที่เกิดจากข้างในถ้าเธอไม่คิดอะไรไม่เป็นไรน้อยฉันก็ได้เพียงเธอมีคนหวานอะเป็นลมส่วนผมคอจะเป็นของจริงได้ไหมลดลายหมาร้องลดลายหมาร้องลดเสียงซุ้มลดเสียงลดบ้านลดมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถแต๊กๆนี่ไม่เล่นด้วยไปแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวันรถช็อกโกแลตรถดีเคยทำบ้าบอแบบนี้ไปหามาใช่ไหมเมื่อเขาเต้นนานจังเซ็งกันเลยอารมณ์ไม่ดีมันมีแต่ทำให้ใจกระวนกระวายไม่ดีสักอย่างก็มีเธอนั้นที่รถบรรทุกยอมให้ใจมันเย็นทุกทีเวลาที่เจอเรื่องราวอะไรที่ทำให้มันท้อใจไม่มีแก่ใจจะทำเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีก็ยังเป็นเธอทุกทีที่มาบรรเทาให้มันโล่งใจรถเองตัวหัวเลยมีเพลงของแจงไตปลาไหมครับมีแต่แกงส้มเหรอคะช่วงนี้โลมาสีอะไรโลมาสีฟ้าสีชมพูโลมาสีขาวสีชมพูทำไมอ่ะฮะพี่เฉลยแล้วเหรอทำให้ฉันยิ้มตามคงดีถ้ายิ้มเอาไว้อย่างนั้นฉันคงไม่เบื่อแต่บอกว่าฉันโชคดีที่มีเธอคอยดูแลหัวใจหนูจะปลอมตัวเป็นทอมมีแต่ภูมิต้านทานแต่ไม่มีภูมิต้านเธอทีที่เคยซึมที่เคยเศร้าเหงาอยู่ข้างในก็หายไป
อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยลูกคนจะจีบหนูเหรอคะอย่าแผ่วอย่าแผ่วมามีอะไรเอามาให้หมดเว็บหลงเว็บไหนเอามาอย่าแผ่วI love your smile แค่เธอยิ้มก็ทำให้ใจฉันละลายก็รู้ไหมเธอ I love your smile มันช่วยอยู่อาการที่ไม่ค่อยมีแรงเวลาที่เธอเลิกแล้วร้ายแค่ยิ้มเยอะๆให้คนที่ใจชอบโวยรอยยิ้มของเธอช่วยได้ค่ะมีริวหน่อยเก้าพี่เจเธอให้พี่ลองอะไรใหม่ๆได้เต็มฟูทั้งชีวิตพี่เคยเล่นอะไรแบบนี้ทำไมรู้สึกผิดเลยล่ะมีริวมีริวนี่หรออันไหนล่ะมีริวมีหลายมีริวมากเลยอันนี้แน่เลยใช่ไหมเหลือนี้เหลือนั้นมันเหมือนเดียวกันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่พร้อมเดินจากไปพร้อมแล้วเตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้วแค่ยังทนไม่ไหวพร้อมเดินจากไปพร้อมแล้วเตรียมใจเอาไว้นานแล้วอย่าไปพักครับคุณนครถ้ามีคนทักตื่นนะไม่มีใครสนใจคุณนมิตะเดี๋ยวลงเลยก็ได้ครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะหรืออยากคุยต่อคนง่วงหรือยังอ่ะวันนี้พฤหัสพรุ่งนี้ต้องทำงานไม่ใช่หรอพรุ่งนี้ต้องทำงานไม่ใช่หรอไหวเหรอเพราะว่านะอยู่ลาดพร้าวตื่นตื่นใครชื่อแม่ใครคะเอาไงอ่ะที่นอน 4:00 พรุ่งนี้ไม่มีประชุมพรุ่งนี้แล้วกันเหมือนพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาใหม่โอเคงั้นไปก่อนนะครับฝันดีนะทุกคนฝันดีนะคะคุณนวิตาฝันดีคุณวอนพี่เบนซ์พี่นครฝันดีครับอยากให้ล็อกเก้ได้เลยไม่ล็อกเก้หรอกพี่เจียงฝันดีนะขอบคุณนะคะพี่เจียงขอบคุณทุกคนเลยนะคุณไมค์ขอบคุณครับคุณพี่อะไรเนี่ยนครขอบคุณครับคุณคุณ KUB ใช่ไหมขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณนะทุกคนบ๊ายบาย